คะก็ที่บอกว่าเป็นผูกผังใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยผังเอ็กเซสก็บัญชีคือเห็นไหมปิดเปิดโปรแกรมนะคะไม่ได้เรียนมานะที่ไม่ได้เข้าไม่ว่างเข้าอะไรจ้ะ BAT 9ใช่ไหมคะ BAT 9พวกนี้ตั้งค่าไว้แล้วนะคะก็คืออินโฟเข้ามาปุ๊บเข้ามาเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีบัญชีผังบัญชีเข้าเมนูบัญชีผังบัญชีนะคะขยายผังเนี่ยก็คือผังบัญชีมีทั้งหมดละซึ่งตอนนี้จะมองเห็นแค่2เครื่องนี้นะคะเครื่องอื่นๆลองติดต่อทางคนที่มาวางวงแลนให้เราแล้วให้เขาแมปไดให้อ๋อค่ะก็คือฝ่าย IT นะคะให้แมปไดได้เขาจะรู้วิธีแมปไดซึ่งต้องติดต่อกับทางไอ้ Apple ก่อนว่ามันแชร์มันเขาได้ลงตัว Windows หรือเปล่าก็วันนี้ก็ถามแล้วเมื่อกี้ถามแล้วเขาบอกไม่จำเป็นต้องลง Windows ก็คือมองเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะลองติดต่อเขาถ้าอย่างนั้นให้เขาหาวิธีที่จะดึงมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจ๊ว่าใช้ในห้องไอ้ Apple นะใช่อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีผังมาให้นะคะซึ่งถามว่าตอนต่อไปเราก็จะมาคีย์ซื้อคีย์ขายก็เริ่มคีย์ได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะต้องมาใส่เลขที่บัญชีเงินฝากให้เป็นของเรานะคะค่ะมาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเลขที่ในบัญชีเงินฝากก่อนค่ะแต่ละแบงก์ก่อนแต่ละแบงก์เสร็จแล้วก็เริ่มคีย์ขายเงินสดขายเงินเชื่อได้เลยซื้อก็มาซื้อเงินสดซื้อเงินเชื่อได้เลยค่ะคราวนี้เบื้องต้นที่ผูกบัญชีนะคะก็จะผูกหมวด5ค่ะหมวด5ก็จะมีกลุ่มต้นทุนก็คือขึ้นต้นใน51นะคะ52ก็จะค่าใช้จ่ายในการขาย53ก็ค่าใช้จ่ายบริหารมันก็จะขึ้นต้น5310ก็จะเกี่ยวกับเงินเดือน5320ค่าใช้จ่ายสำนักงานก็จะมีชื่อต่างๆอยู่แล้วในผังนี้คราวนี้ก็ต้องมาผูกที่ซื้อรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจจะต้องผูกที่ช่องนี้ค่ะมาให้เหมือนกัน2หน้านี้นะคะตามชื่อต่างๆตั้งแต่52เนี่ยนะเป็นต้นมาเลยตึ๊ดๆมาฝั่งนี้เลขอย่างเงี้ยค่ะวิธีผูกเหมือนกันหมดเลยค่ะเรียงไว้เรื่อยๆค่ะตอนเนี้ยจะผูกไว้มี2อันก็สมมติว่าเพิ่มอย่างนี้นะคะ2ค่ะตัวนี้สมมติว่าจะเอาค่าในหน้านี้นะคะมาด้วยถ้ามีนะคะก็ใส่เข้ามาค่านายหน้าดีอย่างนี้ค่ะที่เหลือก็อินเทอร์ผ่านมาเลยปึ๊บมาถึงช่องสีฟ้า52001เนี่ยค่ะเป็นค่าในหน้าเหมือนกันแค่นี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะต่อมาก็2ค่าอย่างนี้นะคะฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้โฆษณาเห็นเธอมาสีฟ้าเหมือนเดิม52002ไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยครับผูกแค่นี้ไปเรียงไปเลยค่ะโฟลเดอร์สีเหลืองไม่เอา